ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณหนึ่งในวิธีการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 นั่นก็คือการจ่ายยาฟาวิพิราเวียนะฮะล่าสุดดูเหมือนว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขนะครับนอกเหนือจากปัญหาบุคลากรไม่พอเตียงไม่พอคนป่วยเพิ่มขึ้นรายวันยาที่ใช้ในการรักษาก็ดูเหมือนว่าจะไม่พอแล้วเมื่อคืนนี้ครับ Facebook ของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับการผลิตยาฟาวิพิราเวียไว้โดยอ้างถึงจดหมายเปิดผนึกของชมรมเภสัชชนบทที่ออกมาตั้งแต่วันศุกร์ร้องขอให้รัฐบาลเร่งการผลิตยาฟาวิพิราเวียจะได้เพียงพอกับการรักษาครับคือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ตัวของสภาเภสัชกรรมออกแถลงการเตือนแล้วนะครับว่าต่อให้องค์การเภสัชกรรมของเราสามารถจะผลิตยาตัวนี้ได้เองแต่ในช่วงหลายเดือนหลังจากนี้ไปศักยภาพการผลิตเอาตัวเลขกลมๆจะอยู่ที่เดือนละ 2-3 ล้านเม็ดเดือนละ 2-3 ล้านเม็ดแต่คุณผู้ชมครับตัวเลขสะท้อนจากผู้ติดเชื้อรายวันหลักหมื่นทุกวันความจำเป็นในการใช้ยาณตอนนี้นะฮะคร่าวๆวันละ1ล้านเม็ดวันละ1ล้านเม็ดกับกำลังการผลิตเดือนละ 2-3 ล้านเม็ดฟังดูก็รู้ว่ามันไม่พอถูกไหมฮะค่ะนี่มันกำลังจะเป็นปัญหานะครับใช่ค่ะก็คือไอ้1ล้านเม็ดเนี่ยคือตัวเลขวันละประมาณ 18,000 รายแต่อนาคตนะคะคือเรื่องของการคาดการณ์แล้วเนี่ยสิงหาคมเนี้ยมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเท่ากับว่ากำลังการผลิตยาฟาวิพิราเวียน่าจะไม่พอก็โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เลยเสนออยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเปิดให้โรงงานของเอกชนน่ะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการผลิตครับเอาเป็นโรงงานที่มาตรฐานสูงๆที่ผลิตได้เนี่ยนะซึ่งก็ทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้ไว้น่าสนใจเหมือนกันบอกว่าหวังว่ารัฐบาลจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่ตัดสินใจแล้วก็จะต้องมีคำอธิบายที่ดีสำหรับประชาชนด้วยเราไม่อยากถึงวันที่ต้องมารายงานเรื่องของยาขาดนะคะใช่เตียงขาดกำลังแพทย์พยาบาลขาดนี่ก็หนักเกินทนแล้วรวมถึงวัคซีนด้วยนะฮะตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่ไม่อยากจะเพิ่มปัญหาจริงๆเพราะหลายคนมองเลยว่าถ้ามันไปถึงจุดนั้นแล้วเราจะเดินหน้าต่อกันยังไงนี่คือข้อความจากโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ในขณะเดียวกันก็มีความคิดเห็นออกมาจากคุณหมอท่านหนึ่งครับนายแพทย์อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมิติเวชนะฮะโพสต์ข้อความเอาไว้ผ่านทาง Facebook เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นหมออาสาทำโฮมไอโซเลชันปัญหาที่พบก็คือปัญหายาไปไม่ถึงผู้ป่วยครับเพราะว่าระบบกำลังพลปริมาณคนไข้ที่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคนไข้เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองเป็นแดงเร็วมากๆและจะมีคนเสียชีวิตอีกจำนวนมากเพราะว่ายาไปช้าคุณหมอบอกว่าระบบการกระจายยาของรัฐทำช้าเกินไปเข้าถึงยากแล้วก็มีช่องทางที่น้อยยิ่งทำงานแล้วยิ่งอึดอัดโดยเสนอว่าควรจะต้องเปิดศูนย์รับยาหลายๆเขต อย่างน้อยๆให้ญาติคนไข้มารับยาแทนคนไข้ก็ยังดีให้ผู้ป่วยได้รับยาและกินที่บ้านและจัดระบบคิวการรับยาที่ดีไม่ให้โกลาหลเหมือนกับปัจจุบันที่เป็นอยู่ค่ะครับก็เป็นการสะท้อนในหลายมุมเนาะจริงๆทรัพยากรทุกอย่างเชื่อว่ามีจำกัดแหละแต่สิ่งนึงที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบก็คือระบบบริหารจัดการฝากภาครัฐผู้มีอำนาจจริงๆนะคะคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ